คุณผู้ชมไปดูกันที่กรณีที่เฮลิคอปเตอร์เนี่ยนะครับเข้าไปจุดที่เกิดเหตุแต่ท้ายที่สุดก็ไม่สามารถที่จะรับทั้งคนเจ็บแล้วก็คนเสียชีวิตได้นะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของอุทยานเขาแหลมที่ทำร้ายกันเองเนี่ยนะฮะตามรายงานคือมีเสียชีวิต1เจ็บ1เนี่ยนะครับขณะที่นักบินก็ต้องตัดสินใจบินกลับต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เดินเท้าไปในพื้นที่เนี่ยช่วยเคลียร์ในส่วนของต้นไม้เพราะว่าลงไม่ได้นะครับเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมตามข้อมูลคือใช้อาวุธทำร้ายกันมีคนเสียชีวิต1คนชื่อนายคทาวุฒิกลมเกลียวถูกยิงเข้าด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดส่วนอีกคนได้รับบาดเจ็บชื่อนายภาคภูมินะครับถูกทำร้ายด้วยอาวุธมีดจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ในหุบเขาลึกในพื้นที่ป่าบ้านพุเยหมู่ที่3ตำบลชะแหล่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่ที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่พิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาแหลมอีก6คนที่มีการนำพาเจ้าหน้าที่มูลนิธิฟรีแลนซ์ประเทศไทยเข้าไปติดตั้งกล้องเพื่อทำการศึกษาแล้วก็วิจัยในเชิงวิชาการในการติดตามสัตว์ป่าในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเจ้าหน้าที่ชุดเดินเท้าเนี่ยเขาพยายามเข้าไปยังจุดเกิดเหตุตั้งแต่ช่วงค่ำของเมื่อวานเพื่อที่จะปรับพื้นที่ทำลานจอดเฮลิคอปเตอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากทางกองพลทหารราบที่9ค่ายสุรศรีนะครับเพื่อพาทางพนักงานสอบสวนสภ.ทองผาภูมินะครับรวมทั้งแพทย์เวรโรงพยาบาลทองผาภูมิคนที่เกี่ยวข้องไปที่จุดเกิดเหตุจนกระทั่งคุณผู้ชมช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เดินเท้าถึงจุดเกิดเหตุแล้วแล้วก็เร่งตัดต้นไม้เพื่อปรับพื้นที่ทำลานจอดเฮลิคอปเตอร์ให้เข้าไปรับศพได้นะครับแล้วก็ทางผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะฮะให้ออกมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่อีก6คนด้วยเนี่ยนะครับทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมก็ประชุมวางแผนกับทางกู้ภัยแล้วก็ตำรวจนะครับบอกว่าการเข้าออกเนี่ยยากพอสมควรเดินเท้าก็ต้องใช้เวลาเป็นวันเป็นคืนนะครับต้องใช้รถจักรยานยนต์หรือว่าพาหนะที่ต้องมีความสมบุกสมบันนะครับก็คือไม่สามารถเข้าไปได้ทันทีก็เลยจะต้องขอการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อเข้าไปพื้นที่นะฮะส่วนเรื่องของสาเหตุเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนสภ.ทองผาภูมิที่จะสืบสวนหาข้อได้จริงต่อไปนะครับปรากฏเฮลิคอปเตอร์เข้าไปช่วยเหลือบินเข้าพื้นที่ช่วงบ่าย3ได้รับแจ้งว่าผู้บาดเจ็บยังรู้สึกตัวพูดคุยตอบโต้ได้ตามปกตินะครับแต่พอไปถึงก็ลงจอดไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ายังมีต้นไม้ขวางทางลงอยู่ประมาณ 3-4 ต้นนะครับนักบินก็เลยต้องตัดสินใจบินกลับขณะที่ทางภาคพื้นก็มีการวางแผนส่งเจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้าไปสมทบจุดเกิดเหตุเพิ่มเติมนะครับทีนี้มันมีประเด็นที่ว่าตามข้อมูลคือเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมเนี่ยมีการใช้มีดแทงเพื่อนร่วมงานก่อนที่จะยิงตัวเองแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยอันนี้ต้องเป็นฝั่งของทางตำรวจอย่างที่ทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมบอกนะครับแต่ทางพี่สาวของเจ้าหน้าที่อุทยานที่เสียชีวิตนะครับเขาก็ให้ข้อมูลบอกว่าจากข่าวที่บอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยทำร้ายเพื่อนร่วมงานแล้วก็ใช้ปืนยิงตัวเองเนี่ยส่วนตัวของพี่สาวบอกไม่เชื่อว่าน้องจะทำร้ายตัวเองครับเพราะว่าก่อนเกิดเหตุก็ยังพูดคุยปกติน้องก็ยังชวนกลับบ้านที่สุโขทัยแล้วน้องเองก็เป็นคนคุยเก่งรักครอบครัวเป็นไปไม่ได้ที่จะก่อเหตุแบบนี้พี่สาวบอกนะแล้วก็บอกด้วยว่าต้องการขอความเป็นธรรมให้กับน้องชายนะครับแต่ถ้าผลพิสูจน์เขาได้จริงออกมาเป็นยังไงก็พร้อมที่จะยอมรับครับไม่เชื่อว่าจะเป็นการคุ้มคลั่งทำร้ายตัวเองเนี่ยน้องจะทำร้ายตัวเองจะยิงตัวเองเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะคุยกันอยู่เลยคุยถึงเรื่องงานว่าเราอยากมาน้องก็มีบ้างที่ว่าตรงนี้เหนื่อยเราก็ยังคุยกันเลยว่าอยากจะทำตรงนี้ตรงนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีทางค่ะแล้วก็ตอนนี้ระวังแผนถ้าศพมาเราจะทำยังไงเราได้คุยกันนั้นคุณญาตินะครับก็ถ้าน้องออกมาก็ต้องรอพิสูจน์นะคะว่าผลมันเป็นยังไงแต่ถ้าเป็นอย่างที่ข่าวลงจริงหนูก็รับได้แต่ถ้ามันไม่ใช่หนูก็ไม่พร้อมเหมือนกันที่เอาข่าวไปอย่างนั้นว่าเรียกร้องความเป็นธรรมเนาะใช่ค่ะถ้าเกิดว่าจริงตามนั้นพิสูจน์ออกมาแล้วใช่หนูก็ยอมรับค่ะแต่โดยส่วนตัวเราไม่เชื่อว่าน้องจะทำไม่เชื่อค่ะยังไงก็ไม่เชื่อ